สบายดีนักเรียนของม .3 หมดทุกคนเด้อมื้อนี้มาพบกับอาจารย์เพตนุสอนจันทราคือเก่าเนาะมื้อนี้อาจารย์ก็จะได้มาสอนพวกหลานเนาะในวิชาภูมิศาสตร์เนาะซึ่งในคลิปที่แล้วนั้นอาจารย์สอนฮอดบทที่5เนาะแม่นเว้าถึงภูมิศาสตร์ธรรมศาสตร์ของประเทศเกาหลีใต้เนาะและขอบเขตที่ตั้งชายแดนและเนื้อที่ของประเทศเกาหลีใต้เนาะเอามานี่เข้ามาเรียนในบทที่6เนาะบทที่6นี้แม่นเว้าถึงประเทศจีนเนาะในรูปแบบที่1เนาะภูมิศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะข้อที่1ที่ตั้งขอบเขตชายแดนและเนื้อที่เนาะสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ภาคตะวันออกเนาะของทวีปอาซีตั้งอยู่ระหว่างเส้นขนานที่21องศา09ลินดาเหนือเนาะหา53องศา54ลินดาเหนือและอยู่ระหว่างเส้นแรงที่74องศาหา135องศาตะเวนออกเนาะด้านเหนือติดกับประเทศมองโกเลียเนาะด้านตะเวนออกเนาะเสียงเหนือติดกับประเทศรัสเซียเนาะและเกาหลีเหนือเนาะด้านตะเวนออกเนาะติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะด้านใต้ติดกับเวียดนามลาวเมียนมาเนาะบังคลาเทศภูมิเนาะภูมิฐานเนาะภูฐานนีปาลอินเดียด้านตะเวนตกติดกับประเทศด้านตะเวนตกเนาะติดกับปากีสถานเนาะอัฟกานิสถานตาจิกิสถานเกียงกิสถานกาซัคสถานประเทศจีนเนาะมีเนื้อที่เนาะประเทศจีนนี้มีเนื้อที่9ล้านเนาะ9ล้าน5 9ล้าน5แสนเนาะ96,000เนาะ952กิโลเมตรกำลัง2เนาะอันนี้คือเนื้อที่ของประเทศจีนเนาะในรูปแบบที่1เนาะเอาวันนี้เข้ามาเข้าในข้อที่2เนาะข้อที่2นี้ภูมิสถานเนาะเขตทงเพียงควบเนื้อที่เนาะภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเสียงเหนือซึ่งประกอบมีเนาะภาคตะวันออกเสียงเหนือมีทงเพียงแมนจูเรียเนาะภาคขออภัยเนาะทงเพียงเนาะล่องแม่น้ำเนาะซวงเซียงและล่องแม่น้ำซวงเลียวเนาะภาคตะเวนออกแม่นเขตทงเพียงใหญ่ซึ่งควบเอาทงเพียงเนาะล่องแม่น้ำที่กว้างขวางและอุดมสมบูรณ์กว่าหมู่ในประเทศเสื่อมต่อระหว่างทงเพียงปากแม่น้ำซวงเลียวเนาะทงเพียงล่องน้ำเนาะล่องแม่น้ำกว้างโพและแม่น้ำยังซีเกียงเนาะเอาทีนี้วันนี้เขามาเข้าในกินาสุดท้ายเนาะภาคตะเวนตกเนาะเสียงใต้มีทงเพียงล่องแม่น้ำสีเกียงทงเพียงแคมทะเลและแหลมกวางดงเนาะเอาวันนี้เข้ามาเข้าในข้อที่3เนาะข้อที่3นี้ภูมิอากาศเนาะภูมิอากาศจีนเนาะภูมิอากาศผสมผสานคือมีภูมิอากาศหัวโลกเนาะในเขตตีนภูและภูหิมาลัยเนาะภาคเหนือเนาะมีภูมิอากาศแบบทวีปภาคใต้มีภูมิอากาศฮ้อนซุ่มเนาะฮ้อนซุ่มเซนอายันเนาะจากภาคเหนือเนาะจากภาคเหนือถึงภาคใต้อุณหภูมิเฉลี่ยกันเนาะอุณหภูมิเนาะห่างกันถึง40องศาเซลเซียสภาคเหนือเนาะอุณหภูมิลดลงถึงลบ30องศาเซลเซียสเนาะในเดือนมังกรเนาะภาคใต้อุณหภูมิจะสูงขึ้นถึง18องศาเซในเดือนกรกฎจีนได้รับปริมาณน้ำฝนเนาะเฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตรต่อปีเนาะตกเนาะต่อปีเนาะฝนตกหนักในเขตแคมป์ผักทะเลเนาะทางภาคใต้เนาะในข้อที่4เนาะข้อที่4นี้เนาะแม่น้ำเนาะอันนี้เนาะจีนมีแม่น้ำน้อยใหญ่ประมาณ50,000สายแจกใหญ่อยู่ในทั่วประเทศแม่นน้ำส่วนหลายเนาะมีต้นกำเนิดมาจากภาคตะเวนตกเนาะไหลไปทางภาคตะเวนออกและกองใส่มหาสมุทรแปซิฟิกเนาะ
เส้นแม่น้ำยังสีเกียงวงโพสีเกียงแม่น้ำหลายเนาะหลายสายไหลลงสู่หนองพึ่งอยู่ภายในประเทศเนาะและมีแม่น้ำหลายสายเนาะหายไปในทะเลทรายเนาะวันนี้เข้ามาเข้าในข้อที่5เนาะข้อที่5นี้เนาะทรัพยากรเนาะธรรมชาติเนาะจีนมีทรัพยากรแห่ธาตุหลายชนิดและมีปริมาณหลายซึ่งสามารถเนาะตอบสนองแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมเนาะเส้นเนาะถ่านหินมีอยู่ภาคเหนือในเขตแมนจูเรียและเขตล่องแม่น้ำวองโฮคาดว่าเนาะมีปริมาณเนาะ400เนาะ444ล้านต้นเนาะครับเนาะ444ล้านต้นเนาะเอานี้นี้เนาะขณะนี้เนาะน้ำมันเนาะมีหลายอยู่ภาคตะเวนตกเสียงเหนือนอกจากนี้จีนยังมีเนาะหินน้ำมันเนาะที่สามารถสกัดเอาน้ำมันได้ซึ่งเนาะมีหลายเขตอยู่แมนจูเรียเซสวนเซนสีฮูนานและลิงนานเนาะเป็นต้นแห่เล็กเนาะมีหลายเนาะอยู่เขตล่องแม่น้ำล่องแม่น้ำจังซีเกียงเนาะและเขตแมนจูเรียซึ่งเนาะจีนนี้เนาะสามารถขุดค้นผลิตเล็กได้เนาะประมาณ 10% ของโลกเด้อนะเนาะบัดเรียนส่วนอาจารย์จะอธิบายขึ้นอีกเนาะเอาในนี้มาเข้าสู่โรแมงที่2เนาะภูมิศาสตร์สังคมเนาะจีนเนาะประชากรเนาะจีนมีประชากรเป็นอันดับ1เนาะของโลกเนาะมีประมาณเนาะ 1,332 ล้านคนเนาะประชากรจีนเนาะ 90% เป็นชาวจีนเนาะประชากรจีนมีภาษาปากเว้า50ภาษาแตกต่างกันเนาะแต่เนาะภาษาทางการเนาะแม่นภาษาจีนเนาะมังดาดาแลงเนาะซึ่งเนาะเป็นภาษาที่นำใส่เข้าในการศึกษาและในการปากเว้าโดยประชากรเนาะจีนมีแผ่นดินใหญ่เนาะประชากรเนาะจีนส่วนหลายเนาะแม่นปฏิบัติอีกของประเพณีเนาะที่ได้รับอิทธิพลจากมาจากลัดเนาะที่คงชื่อเนาะลัดที่คงชื่อประชากรจีนเนาะแม่นสัตว์หนึ่งที่มีซีเมอร์เนาะทางด้านการปรุงแต่งอาหารเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอาสำหรับก่อนเนาะไปแล้วในข้อต่อไปจึงไปพบกันในคลิปที่2เนาะ